ริงๆแต่ว่าอยู่กับผมเองตอนแรกผมถ่ายเนี่ยปุ๊บแล้วมันติดตอนแรกติดฟ้าผ่ามาผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแต่ว่าตอนแรกไม่คิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพที่จะส่งประกวดนะครับผมเป็นภาพที่ชอบส่วนตัวมากกว่าครับผมแล้วก็พอถ่ายมาปุ๊บมีจังหวะฟ้าแลบอะไรเงี้ยสุดท้ายคือรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วเราก็ชอบรูปที่ได้รางวัลที่1เนี่ยคณะกรรมการตัดสินเราคุยกันเยอะเหมือนกันนะฮะ1เลยเนี่ยด้วยความที่ความชัดเจนในความเป็นศรีราชาคือแลนด์มาร์คศรีราชาเนี่ยเป็นเมนใหญ่ของรูปอยู่แล้วคือตัวเกาะลอยมันเห็นได้ชัดเลยว่ารูปเนี้ยศรีราชานะฮะจุดเด่นของศรีราชาแล้วในรูปเนี้ยนะครับที่ได้รางวัลเนี่ยเพราะว่า1เลยเป็นแลนด์มาร์คของศรีราชานะฮะตอนเกาะลอยส่วนที่2ที่เราพิจารณาเนี่ยก็คือเรื่องของเกาะศิลปะไม่ว่าจะเป็นสีสันความคมชัดนะครับแล้วก็เป็นมุมมองที่แปลกตาจะด้วยความบังเอิญที่เห็นน้องเขาถ่ายเขาบอกว่ามันในช่วงที่มืดแล้วนะครับแล้วก็เปิดสีต่ำนิดนึงเพื่อใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้ดีทำให้เกิดแสงท้องฟ้าซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เพิ่งจะตกแล้วบังเอิญว่าเมฆโอเชียนฟ้าสีออกมาสมบูรณ์และคู่สีนะฮะเรื่องของคู่สีสีฟ้าสีเหลืองนะครับแล้วก็ทะเลที่เรียบสงบมันดูทำให้เกาะลอยดูเด่นและแปลกแล้วก็เป็นจริงๆรูปเกาะลอยมีเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่โดดเด่นที่สุดแปลกตาที่สุดทั้งในแง่ของความคมชัดสีสันแล้วก็องค์ประกอบทางศิลปะก็เลยทำให้เข้าเป็นวินเนอร์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ไทยออยที่เริ่มขึ้นมานะครับด้วยความที่เรารู้สึกว่าไทยออยเป็นเหมือนบ้านเกิดของไทยออยนะครับก็เรารู้สึกหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอสิงห์ชัยเราก็ยังต้องการที่จะอนุรักษ์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วยกันแล้วการลักษณะที่นี้เราขอไปพิจารณาดูอีกทีนะครับว่าเราจะต่อยอดไปหรือว่าจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้อาจจะเป็นรูปแบบคนอื่นที่มีประโยชน์และมีความน่าสนใจมากขึ้นก็คงจะได้มีการนำเสนอให้พี่น้องชาวศิลปะได้รับทราบในระยะนี้นะครับขอกลับไปพิจารณาความเหมาะสมในปีนี้ได้รับการตอบรับผมคิดว่าเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอศิลปะก็ดีนะครับแล้วก็สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนี้จนมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณ